วัสดีค่ะ Welcome to my kitchen หันเข้าครัวง่ายๆกับใหม่นะคะวันนี้เราจะมาทำพริกทอดกรอบหรือว่าขนมพริกนั่นเองซึ่งตอนนี้โอ้โหฮอตฮิตมากในโซเชียลนะคะถ้าเราไปซื้อเนี่ยราคาค่อนข้างแพงนะคะกระปุกหนึ่งก็หลายร้อยเนาะดังนั้นเราจะมาทำเองด้วยวิธีง่ายๆค่ะสำหรับวัตถุดิบนะคะมีไม่กี่อย่างเลยค่ะก็จะเริ่มกันที่พริกแดงจินดานะคะเป็นพริกแห้งค่ะลักษณะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะให้เพื่อนๆเนี่ยคัดเดี๋ยวเอาขั้วออกด้วยนะเด็ดขั้วออกนะคะแล้วก็มีงาค่ะงาขาวนะคะซื้อมา20บาทเองได้เยอะเหมือนกันนะคะมีเกลือตบท้ายด้วยแป้งทอดกรอบค่ะสำหรับวิธีทำนะคะทำยังไงกันบ้างไปชมกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราจะทำให้พริกค่ะมันลดความเผ็ดลงโดยการเอาไส้พริกกับเม็ดพริกที่อยู่ด้านในออกนะคะโดยการใช้มีดคว้านหรือมีดธรรมดาก็ได้แต่ขอให้ปลายแหลมๆคมๆนะคะเนี่ยค่ะตัดเอาฝั่งขั้วนี้ออกก่อนตัดเพื่อที่จะให้มันมีรูนะคะรูสำหรับเอาเม็ดพริกออกอย่างนี้จากนั้นนะคะให้เพื่อนๆ เนี่ยกรีดพริกตั้งแต่ด้านบนลงมาที่ด้านล่างเลยค่ะนี่นะคะเหมือนจะทำช้าๆนะแล้วก็ให้เพื่อนๆ นะคะใช้มือของเราเนี่ยค่ะแกะได้เลยนี่นะคะเห็นไหมคะไส้พริกก็จะอยู่ตรงนี้แล้วก็ออกมาวิธีนี้จะเป็นวิธีที่เร็วที่สุดนะคะเม็ดพริกว่าเผ็ดแล้วใช่ไหมหมายจะบอกว่าส่วนที่เผ็ดที่สุดของพริกอยู่ตรงนี้ค่ะถ้าเป็นพริกสดเพื่อนๆจะสังเกตว่ามันจะมีแบบขาวๆด้านในนะมันคือตัวนี้เนี่ยค่ะมันคือไส้พริกไอ้พวกอย่างเงี้ยนะคะที่มันอยู่ด้านในตัวเนี้ยจะเผ็ดที่สุดเลยเนี่ยค่ะแล้วก็จะได้พริกสวยๆหน้าตาดีแบบนี้นะคะ1อันเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวลองดูอีกสัก2ชิ้นนะคะเริ่มทำพร้อมกันนะตัดขั้วออกนะคะแล้วก็กรีดตั้งแต่ข้างบนมาด้านล่างแล้วก็แหวกเอาตัวเม็ดพริกออกนะคะเนี่ยค่ะเคาะเคาะเคาะเดี๋ยวมันก็หลุดหมดอย่างเงี้ยนะคะหลุดง่ายมากทำอันต่อไปค่ะกรีดตรงขั้วนะคะแล้วก็ใช้มีดกรีดจากด้านบนลงมาที่ด้านล่างเนี่ยค่ะแล้วก็แหวกเอาไส้พริกออกมาเคาะเคาะเคาะเนี่ยนะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะสำหรับเม็ดพริกนะคะเพื่อนๆสามารถเอาไปปลูกต่อได้นะเดี๋ยวไม่ขออนุญาตทำพริกที่เหลือต่อไปในนี้นะคะเดี๋ยวกลับมาเจอกันค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ใหม่คว้านเอาไส้ออกให้ดูไส้ก่อนเยอะมากนะคะเป็นเม็ดพริกแบบนี้เอาไปปลูกได้นะแล้วก็ตัวพริกแดงจินดาที่คว้านเอาไส้ออกเรียบร้อยนะคะก็จะเบาๆเบากว่าเดิมเยอะเลยค่ะแล้วก็ใช้เวลาค่อนข้างนานพอสมควรเลยถึงว่าทำไมเขาถึงขายแพงนะคะเดี๋ยวเราจะไปต้มพริกกันค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็ยังอยู่ในส่วนของการลดความเผ็ดของพริกค่ะหมายจะใส่น้ำลงไปกะประมาณให้แบบพอท่วมพริกนะคะต้มน้ำให้เดือดแล้วเราจะใส่พริกลงไปค่ะการที่เราต้มพริกเนาะมันจะช่วยทำให้พริกหายเผ็ดลงไปได้อีกเยอะเลยนะคะน้ำเดือดแล้วนะคะให้เพื่อนๆใส่พริกลงไปได้เลยค่ะเราจะต้มพริกประมาณ 15-20 นาทีนะคะถ้าพริกที่เราคว้านเอาเม็ดออกนะคะมันยังมีเม็ดอยู่ก็ไม่เป็นไรค่ะถือว่าได้รับความแซ่บเบาๆนะคะสังเกตว่าสีน้ำที่เราใส่ไปนะคะเปลี่ยนไวมากเลยอะเป็นสีส้มๆแล้วนะคะวิธีสังเกตนะคะก็เราจะต้มแบบนี้ค่ะไปเรื่อยๆเลยจนน้ำเนี่ยก็จะเริ่มเค็มขึ้นเรื่อยยิ่งเข้มแสดงว่าความเผ็ดก็จะยิ่งออกไปเยอะเนาะเดี๋ยวใหม่จะใส่เกลือลงไปนิดหน่อยนะคะใส่เกลือไปเพื่อช่วยให้สีของพริกนะคะยังมีความสดเนาะคล้ายๆกับเวลาเราต้มผักเนี่ยค่ะเราก็จะใส่เกลือไปนิดหน่อยให้สีมันยังสวย
จับเวลาต้มต่อไปเลยค่ะตอนนี้ครบ15นาทีแล้วนะคะเดี๋ยวใหม่จะให้ดูว่าความแตกต่างจากตอนแรกกับตอนนี้นะคะพริกเขาจะอวบน้ำนะคะเป็นสีแดงอมส้มๆเนาะส่วนน้ำเนี่ยค่ะน้ำก็จะมีสีเข้มกว่าปกติมากๆเลยคนที่ไม่กินเผ็ดนะคะให้ต้มสัก2รอบแต่ของใหม่จะต้มแค่รอบเดียวพอแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปกรองนะคะหน้าตาของพริกที่เราเอามาเสด็จน้ำเรียบร้อยนะคะเนี่ยค่ะสีสดสวยมากเลยแล้วก็อิ่มน้ำนะคะขั้นตอนต่อไปค่ะเราจะเอาพริกนะคะไปปรุงกันค่ะสำหรับเกลือนะคะพริก1ขีดเนี่ยเราใช้ประมาณปลายช้อนชาเนาะไม่งั้นเดี๋ยวเค็มไปนะคะเนี่ยค่ะตามใจชอบเลยนะคะงาขาวเนี่ยใครที่ชอบกลิ่นงาเนาะใส่ลงไปเยอะๆได้เลยค่ะมันจะใส่ไปประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ตามด้วยแป้งทอดกรอบนะคะตัวแป้งทอดกรอบเนี่ยใหม่แนะนำให้เพื่อนๆ นะคะลองใส่แล้วก็ขยำขยำดูก่อนเมื่อกี้เราใส่ไปช้อนนึงนะเนี่ยค่ะถ้าช้อนนึงเนาะแป้งมันแบบคลุกเคล้ากันแล้วพอได้อะเราก็พอเนาะเนี่ยค่ะประมาณนี้ค่ะ1ช้อนโต๊ะนะคะมันแล้วแต่ปริมาณพริกด้วยเนาะคลุกเคล้าได้ประมาณนี้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบเป็นแนวผงอ่ะผงต้มยำหม่าล่าลาบนะคะไปซื้อมาใส่เพิ่มได้เลยตามใจชอบค่ะเปิดแก๊สนะคะใส่น้ำมันสำหรับทอดค่ะหมายใช้เป็นน้ำมันปาล์มนะประมาณนี้ก็ได้ค่ะเดี๋ยวเรารอให้น้ำมันร้อนนะคะปรับไฟใช้เป็นไฟกลางค่ะไม่งั้นเดี๋ยวพริกไหม้นะระหว่างนี้นะคะให้เพื่อนๆหาภาชนะนะคะสำหรับใส่พริกที่ทอดเสร็จแล้วหากระดาษซับมันรองไว้ด้วยก็ดีค่ะพอน้ำมันร้อนได้ที่แบบนี้นะคะให้เพื่อนๆเอาพริกค่ะใส่ลงไปเลยยีๆนิดนึงนะคะไม่ให้ติดกันให้กระจายกระจายนะคะเนี่ยค่ะจากนั้นเราก็คอยดูดีๆนะอย่าให้พริกไหม้นะคะวิธีการสังเกตนะคะก็ทอดไปเรื่อยๆจนพริกเนี่ยค่ะเริ่มเปลี่ยนสีจากสีแดงเป็นสีส้มเป็นสีส้มเมื่อไหร่ให้เพื่อนๆเตรียมตักขึ้นได้เลยค่ะกลิ่นพริกจะฉุนๆนิดนึงนะคะฉุนๆหอมๆแต่ก็ไม่ได้ฉุนแรงมากนะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีส้มแล้วนะคะเดี๋ยวเตรียมจานไว้เลยโอเคค่ะถือว่าหน้าตาดีเห็นไหมคะสังเกตนะพริกจะเป็นสีเหลืองๆแบบนี้นะคะเอาตักขึ้นได้เลยโอ้น่ากินมากล็อตที่2พร้อมลงกระทะค่ะเราไม่ต้องไปซื้อเขาแล้วนะคะก็มันจะเสียเวลานิดนึงช่วงที่เราจะต้องเอาไส้พริกออกเนี่ยนะคะ
พริกมันร้อนแล้วก็ให้เพื่อนๆนะคะระวังอย่าเอาไปขยี้ตรงขยี้ตาเนาะไม่งั้นเดี๋ยวงานงอกนะคะเนี่ยค่ะได้ประมาณนี้เอาขึ้นเลยนะคะน่ากินมากเลยอ่ะทำกินได้นะคะสำหรับใครที่จะทำปริมาณเยอะๆเนาะก็ลองเอาไปเทียบอัตราส่วนดูนะคะทำขายได้นะขายได้ราคาดีด้วยค่ะล็อกสุดท้ายค่ะเรียบร้อยยีๆหน่อยเดี๋ยวมันจะติดกันนะคะเป็นสแน็คเป็นของทานเล่นที่ทำไม่ได้ยากมากนะคะแถมขายได้ด้วยนะถือว่าเป็นช่องทางการสร้างรายได้นะคะให้กับเพื่อนๆที่กำลังหาอยู่แอบชิมนะไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่อร่อยค่ะเนี่ยค่ะสีส้มแล้วนะเตรียมเอาขึ้นได้นะคะจริงๆเนี่ยเราสามารถเอาไอ้ตัวพริกทอดกรอบนะคะไปต่อยอดทำเมนูอื่นๆได้ด้วยนะอย่างเช่นพวกน้ำพริกนะคะน้ำพริกอะไรอ่ะน้ำพริกกากหมูนะคะก็เอาตัวพริกเนี่ยค่ะไปโรยหน้ากินแก้มด้วยกันไม่ว่าเข้าเอาขึ้นได้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทอดแป๊บเดียวมากอ่ะปิดแก๊สได้เลยค่ะและนี่ก็เป็นเมนูง่ายๆนะคะที่เราทำเสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆเอาทิชชู่เนาะหรือว่ากระดาษซับมันนะคะมาซับน้ำมันด้วยเรารับรองว่ามันกรอบอร่อยแล้วก็หอมงานะคะเค็มเกลือนิดหน่อยโอ้โหอร่อยเลยค่ะลองเอาไปทำกันดูนะคะทำกินได้ทำขายรวยแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ